วัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับก็พบกับเรา2คนนะครับในรายการเศรษฐกิจนอกกรุงครับครับทาง Spring News นะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งโดยประมาณนะครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้ไปสัมผัสกับเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของจังหวัดไหนดีคุณสุทธิพันธ์จังหวัดที่ติดกับนครปฐมนั่นก็คือราชบุรีนั่นเองนะครับเมืองราชบุรีถือว่าเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่นะครับแต่วันนี้นะฮะเราจะพาไปดูในส่วนของภาคเกษตรกันก่อนดัชนีการผลิตผลผลิตภาคเกษตรไม่ว่าจะเป็นข้าวมันอ้อยนะฮะก็ปรับตัวลดลงจะมีเพียงอ้อยเท่านั้นที่ปรับตัวดีขึ้นนะครับและอีกเรื่องนึงที่สำคัญเลยราชบุรีเป็น1ใน6จังหวัดนะครับที่ได้รับการโซนนิ่งให้เป็นเมืองเกษตรสีเขียวไปคุยกับทางเกษตรจังหวัดราชบุรีพูดถึงภาพรวมของเศรษฐกิจการเกษตรรวมถึงเมืองเกษตรสีเขียวด้วยครับไปติดตามกันครับเมืองราชบุรีมีตำนานกล่าวขานกันมาคนงามบ้านโตนั้นนาใครมาพบพาเฝ้าฟันคนสวยโพธารามยิ่งงามเชิดชมลาวันตำนานเธอทูลจอมชมครับตอนนี้ผมอยู่กับเกษตรจังหวัดราชบุรีนะครับท่านรังสรรค์กองเงินนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับครับท่านครับในส่วนของพืชเศรษฐกิจของราชบุรีเนี่ยที่สำคัญสำคัญมีอะไรบ้างครับครับราชบุรีนี่ถือว่าเป็นเมืองเกษตรนะเราการเกษตรของเราเนี่ยถือว่าเป็นอันดับต้นๆของประเทศนะครับถือเป็นสัดส่วนถึง 27% โอ้เยอะทีเดียวครับรองลงมาก็เป็นเรื่องของไฟฟ้าแล้วก็เป็นเรื่องของน้ำประปาอย่างนี้ก็ 20%แล้วก็มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมแต่ละปีก็ระดับ 120,000 ล้านถือว่าเป็นสิ่งสำคัญครับแล้วก็พืชเศรษฐกิจที่สำคัญที่ทำให้สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดราชบุรีสูงเนี่ยก็ถ้าผมแบ่งก็อาจจะเป็นแบบข้าวพืชไร่พืชสวนอย่างเงี้ยข้าวพืชไร่พืชสวนข้าวของเราเนี่ย 330,000 ไร่ถึง 350,000 ไร่ในนาปีนะครับแล้วก็ประมาณ 270,000 ไร่ในนาปังนะฮะในส่วนของพืชเศรษฐกิจด้านพืชไร่ที่สำคัญก็มีอ้อยมันสำปะหลังรวมถึงถ้าเป็นสับปะรดเหมือนกันก็สร้างมูลค่าที่ค่อนข้างจะสูงให้กับทางราชบุรีนะฮะในส่วนพืชสวนเนี่ยเราเด่นในเรื่องของผักผลไม้มะพร้าวน้ำหอมชมพู่ฝรั่งอันนี้หรือองุ่นนะฮะก็สร้างมูลค่าให้กับทางพี่น้องเกษตรกรของเรารวมถึงพืชผักต่างๆที่เราเห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของพืชเศรษฐกิจที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของราชบุรีให้สูงขึ้นครับเราอยากจะรู้นะครับว่าที่มาที่ไปของโครงการเมืองเกษตรสีเขียวนี่เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมไปเรียนเชิญสอบถามนะครับท่านสุพัฒน์อ่อนคงท่านเป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดราชบุรีครับโครงการเมืองเกษตรสีเขียวนะครับ Green Agriculture City นะครับเป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับที่ต้องการให้กระบวนการผลิตนะครับสินค้าเกษตรมีความปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและก็สามารถเชื่อมโยงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้โดยเน้นไปที่คนพื้นที่แล้วก็สินค้านะครับจังหวัดราชบุรีเรานะครับได้รับการเลือกเป็น1ใน6ของประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการเมืองเกษตรสีเขียวซึ่งเรามีสินค้าโดดเด่นหลากหลายโดยเฉพาะพืชผักนะครับให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานจะเป็นมาตรฐาน GAP นะครับหรืออนาคตอาจจะเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ขออนุญาตมาที่ท่านเกษตรกรหน่อยนะครับคุณประหยัดสวัสดีสวัสดีครับท่านครับท่านเป็นเกษตรกรที่อยู่ในโครงการนี้นะครับและนี่ก็เป็นของท่านด้วยครับผมเป็นยังไงบ้างพอเข้าโครงการนี้แล้วชีวิตมันเปลี่ยนไปไหมรายได้มันดีขึ้นไหมราคาสินค้ามันปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไรครับจริงๆแล้วชีวิตเปลี่ยนไหมเปลี่ยนครับเปลี่ยนก็คือเราลดต้นทุนนะฮะแต่ถามว่าราคาผลผลิตยังไม่เปลี่ยนมากเพราะว่าตลาดของพืชผักปลอดภัยเนี่ยยังไม่กว้างพอที่เราจะไปทำตลาดที่ราคาให้สูงกว่าพืชผักธรรมดาเพราะฉะนั้นเราก็กำลังรณรงค์ขอพี่ประหยัดปลูกกี่ไร่ทั้งหมดตรงนี้มีอยู่10ไร่10ไร่ครับผมปลูกอะไรบ้างตัวนี้มีถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวอย่างเดียวอย่างเดียวเลยครับต้นทุนอะไรบ้างที่เราประหยัดได้ทันทีเห็นก็คือเรื่องสารเคมีสารเคมีเพราะมันไม่ได้ปอดตะผักนะครับในร่องสวนนี่มีปลาปลาก็ปอดปลาก็กินได้ด้วยครับสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยก็คือดีมากนี่คือเรื่องราวดีๆนะครับของจังหวัดราชบุรีในส่วนของโครงการเกษตรสีเขียวนะครับเมืองราชบุรีเปลี่ย
ครับคุณประจักษ์ครับจะเห็นว่า1ใน6ของจังหวัดนะฮะที่ได้รับการเป็นเขตโซนนิ่งเพื่อการเกษตรของเขตเกษตรสีเขียวซึ่งเกษตรกรท่านเนี้ยท่านก็ยอมรับเลยนะครับว่าโอเคตอนนี้ยังจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เชื่อว่าในอนาคตข้างหน้ามีอนาคตแน่นอนนะครับนะฮะเรามาดูเศรษฐกิจของจังหวัดราชบุรีกันสักนิดนึงนะครับเอาภาพใหญ่ก่อนนะครับภาพใหญ่ปี55นี่นะครับ GDP ของจังหวัดเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก 129,000 กว่าล้านบาทนะครับถ้าเป็นรายหัวก็อยู่ประมาณสัก 162,387 บาทอยู่เป็นอันดับที่16นะครับ GDP นี่อยู่อันดับที่18ของประเทศนะครับภาคเกษตรนะครับมีสัดส่วนไม่เยอะเท่าไหร่ 21,400 กว่าล้านบาทแต่ก็เพิ่มขึ้นมาจากปีก่อนหน้าเพียงเล็กน้อยนะครับก่อนหน้าปี54นี่อยู่ประมาณสัก 25,22 ล้านนะครับส่วนภาคนอกเกษตรก็มีสัดส่วนประมาณ 108,000 กว่าล้านบาทอุตสาหกรรมสำคัญที่สุดนะครับก็เป็นภาคอุตสาหกรรมของเรื่องของไฟฟ้าเราก็ทราบกันดีนะครับราชบุรีก็มีโรงไฟฟ้าหลายโรงแล้วก็เป็นเหมือนแบตเตอรี่ของประเทศไทยอีกแห่งหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเป็นโรงสถานที่ที่มีการผลิตไฟฟ้าเพื่อป้อนไปยังภาคใต้ป้อนไปยังภาคเหนือและภาคอื่นๆด้วยนะครับครับคุณประจักษ์ครับเราพักกันสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าผมพาไปที่ดำเนินพูดถึงดำเนินคุณประจักษ์นึกถึงอะไรในความรู้สึกตอนนี้เลยอ่ะดำเนินสะดวกใช่ไหมใช่ครับผมนึกถึงองุ่นอ้าวทำไมรู้สึกตรงกับผมเลยเพราะองุ่นเนี่ยถือว่าเป็นผลไม้เป็นพืชเศรษฐกิจที่ขึ้นชื่อมาแต่นั้นแหละของจังหวัดราชบุรีนะฮะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปติดตามกันนะครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ครับเศรษฐกิจนอกกรุงนะครับผมกับคุณสุทธิพันธ์วันนี้ยังอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับซึ่งเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่สาวสวยมากอ้าวคนสวยโพธารามคนงามบ้านโป่งไหมคู่แข่งกับจังหวัดนครปฐมที่คุณสุทธิพันธ์เนี่ยพูดถึงสาวงามไงอะไรนะฮะส้มโอหวานข้าวสารสวยข้าวสารกาวลูกสาวงามลูกสาวงามเออแต่ว่าที่บ้านโป่งเนี่ยที่ราชบุรีเนี่ยทั้งบ้านโป่งทั้งโพธารามทั้งคนสาวคนสวยคนงามอยู่ที่นี่ไงอยู่ที่นี่หมดเลยนะฮะแต่ว่าสองอำเภอเลยนะใช่สองอำเภอมวยก็สวยนะนี่อาจจะเปลี่ยนใจแล้วตกลงคุณสุทธิพันธ์ครับทีมงานเราน้องฝ้ายพาไปไหนช่วงนี้น้องฝ้ายเราจะพาไปตะลุยที่อำเภอดำเนินสะดวกนะครับไปดูการทำไร่องุ่นครับเมื่อก่อนเขาบอกองุ่นดำเนินนี่ขึ้นชื่อมากปัจจุบันก็ขึ้นชื่อเหมือนกันแต่หากินยากก็เพราะว่าจำนวนพื้นที่ปลูกเนี่ยมันลดน้อยลงจากเคยเป็นหมื่นไร่จนเหลือจนวันนี้แค่ไม่น่าจะถึง 2,000 ไร่เราไปติดตามสกู๊ปเรื่องนี้กันครับกรุงวันนี้ค่ะฝ้ายก็พาท่านผู้ชมนะคะมาเยือนองุ่นนะคะที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะคะซึ่งในปัจจุบันนะคะองุ่นดำเนินสะดวกกลับไม่ได้รับความนิยมเป็นเพราะอะไรเดี๋ยววันนี้เราจะไปคุยกับเจ้าของสวนกันค่ะองุ่นพันไว้มะลิกา13ไร่ซึ่งปลูกห่างกันประมาณ20เมตรในสวนของลุงเทียมที่กำลังออกผลเพื่อรอเวลาในการจัดเก็บในอีกไม่กี่ชั่วโมงลุงเทียมหรือนายวิวัฒน์ลีวัฒนาถาวรชัยอธิบายให้ฟังว่าองุ่นพันไว้มะลิกาเป็นพันธุ์ที่ผู้บริโภคนิยมในเวลา1ปีจะให้ผลผลิต2ครั้งโดยผลผลิตในรอบนี้จัดอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจผมตีประมาณสัก45บาทครับ45บาทก็ 35,000 โลมาล้านเศษครับประมาณล้านเศษครับแล้วหักกำไรหักนู่นหักนี่แล้วหักแล้วก็น่าจะได้ประมาณสักครึ่งนึงครับน่าจะได้เพราะแต่มันไม่อย่างนี้ทุกปีนะครับช่วงนี้จังหวะว่าอากาศมันดีแล้วก็ติดดีแล้วก็ราคามันดีหน่อยถ้าโดยทั่วไปบางทีถ้าจังหวะบางทีมันไม่ดีเงี้ยมันก็จะถูกแล้วก็ไม่ดกมันจะอาจจะขาดทุนได้ลุงเทียมเล่าต่อว่าได้เริ่มปลูกองุ่นในพื้นที่ดำเนินสะดวกช่วงประมาณปี2525ซึ่งถือเป็นช่วงที่เกษตรกรมีการปลูกองุ่นกันอย่างแพร่หลายเนื่องด้วยราคาในช่วงนั้นถือว่าค่อนข้างดีเพราะมีความต้องการในตลาดค่อนข้างสูงแต่ระยะหลังประสบปัญหาเรื่องผลผลิตไม่ได้คุณภาพองุ่นเดี๋ยวนี้มันดูแลค่อนข้างยากครับแล้วก็ราคาก็ไม่แน่นอนแล้วส่วนใหญ่ต้นทุนมันสูงคนก็เลยหันมาปลูกน้อยลงครับปลูกน้อยลงเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คนที่มีประสบการณ์จริงหรือว่าถึงจะทนอยู่ได้มันต้องอาศัยดินฟ้าอากาศด้วย
นับจำนวนไร่ก็ไม่แน่นอนนะแต่ว่ามันต้องน้อยจนถึงอย่างสิบนี่จะเหลือประมาณหนึ่งส่วนนะสิบส่วนหรือประมาณหนึ่งส่วนส่วนตัวของลุงเทียมแม้จะมีท้อในบางช่วงแต่ด้วยพื้นฐานที่รักในการเรียนรู้และอาศัยการหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาจึงทำให้สวนองุ่นลุงเทียมในพื้นที่ดำเนินสะดวกยังเป็นแหล่งส่งขายองุ่นที่สร้างรายได้จนถึงวันนี้กมลวรรณโกวิทย์วงศารายงานหวานเห็นแล้วเสียดายน่าเสียดายคุณสุทธิพันธ์ฮะเพราะว่าสมัยไหนตั้งแต่สมัยผมเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นนะผมก็เคยใฝ่ฝันแล้วก็รู้จักองุ่นเนี่ยที่ดำเนินสะดวกแห่งเดียวเท่านั้นที่อื่นผมไม่ก็รู้จักหรอกอยากจะไปอยากจะไปชิมนะแต่ว่าพอดูจากสกู๊ปเรื่องนี้ของน้องฝ้ายแล้วมีความรู้สึกว่าแหมมันลดลงจนน่าเป็นห่วงอีกหน่อยเราจะไปหากินองุ่นอร่อยๆใกล้ๆกรุงเทพได้ที่ไหนเผลอๆดำเนินสะดวกอาจจะเหลือเฉพาะอะไรตลาดน้ำนี่คือสิ่งที่เราเป็นห่วงนะแล้วก็ทานองุ่นดำเนินนะฮะก็ยังเป็นวัยรุ่นเหมือนเดิมนะครับไม่จำเป็นต้องตอนนี้นะตอนนี้ก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไป AEC บ้างเขาเตรียมการยังไงบ้างผมไปคุยกับทางหอการค้านะครับเขาไปให้ความสำคัญกับด่านตะโกปิดทองนะครับเพื่อมุ่งสู่ AEC กันครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับในยุทธศาสตร์ของ AC ของจังหวัดราชบุรีเองเนี่ยเราเตรียมอะไรไว้บ้างครับทางหอการค้าเองก็พยายามผลักดันในเรื่องของการค้าชายแดนเราจะมีมุ่งไปที่ตะโกปิดทองตะโกปิดทองปัจจุบันนี้เป็นครับปัจจุบันนี้แค่เป็นด่านที่แลกเปลี่ยนสินค้าธรรมดาสเต็ป2จะเป็นสเต็ป2น่าจะเป็นจุดผ่อนปรนก่อนจะไปเป็นด่านถาวรต่อไปถูกต้องครับครับตรงนี้สำคัญยังไงด่านตรงนี้ด่านตรงนี้เนี่ยมันเป็นการเชื่อมโยงระหว่างทวายและมลิดมลิดมลิดกับทวายสำคัญยังไงมลิดนี่ทวายนี่ก็คือโครงการทวายโปรเจกต์ที่กำลังโด่งดังคนไทยรู้จักกันดีรู้จักกันดีแต่มลิดเนี่ยไม่มีใครทราบเลยว่ามลิดเนี่ยเป็นแหล่งขุมทรัพย์มหาศาลของพม่าเนื่องจากว่ามลิดเนี่ยเป็นแหล่งประมงขนาดใหญ่ครับนะฮะแล้วก็เป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่มีประชากรประมาณ 500,000 เพราะเนื่องจากว่าสินค้าในประเทศไทยเราเนี่ยสามารถที่จะส่งไปมลิดได้แล้วทางมลิดเนี่ยนะครับจะรับสินค้าจากเราเนี่ย 95% และการเปิดด่านเนี่ยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะเวลานี้เนี่ยผมได้ไปมาเลเซียเนี่ยนะฮะไปส่งเสริมการเปิดด่านและการค้าเชื่อมั้ยครับมาเลเซียขายของ13ล้านล้านครับแต่ว่าไทยเราเนี่ยขายอยู่แค่ 600,000 โอ้ยังมียังมีโอกาสอีกมากมายนะครับเพราะเรา 5% เองครับ 5-6% ครับและด้วยความที่ราชบุรีนะครับอยู่ห่างจากกรุงเทพเพียงแค่100กิโลเมตรนะครับตรงนี้จะเป็นจุดเด่นนะครับที่จะทำให้ราชบุรีบรรลุเป้าหมายของการเป็นศูนย์กลางทางการค้าใน AC ได้อีกจังหวัดหนึ่งครับช่วงที่มีโครงการเกี่ยวกับท่าเรือถวายที่ฝั่งเมียนมานะคุณสุทธิพันธ์ฮะดูเหมือนว่าด่านการค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดที่อยู่แนวตะวันตกของบ้านเราเนี่ยคึกคักกันหลายจุดเลยนะเมืองกงเมืองการนะครับมีน้ำพุร้อนใช่ไหมใช่นี่จะเข้ามาที่ตะโกปิดทองตะโกปิดทองของราชบุรีฮะเอาล่ะเราพักกันดีกว่าคุณสุทธิพันธ์เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะพาไปดูเศรษฐกิจรากหญ้าของจังหวัดอื่นกันบ้างนะครับพักกันครู่เดียวครับช่วงสุดท้ายของเศรษฐกิจนอกกรุงทาง Spring News นะครับวันนี้คุณสุทธิพันธ์จะพาท่านผู้ชมออกไปนอกพื้นที่จังหวัดราชบุรีกันบ้างไปนู่นเลยครับลงไปใต้เลยลงใต้เลยนะครับใกล้ๆกับภูเก็ตคือจังหวัดพังงาไปดูนะครับว่าชีวิตของผู้ประกอบการร้านค้าโชห่วยต่างๆในอำเภอตะกั่วป่าของจังหวัดพังงาเนี่ยตอนนี้ได้รับผลกระทบจากราคายางที่ตกต่ำมากยอดขายสินค้าก็เลยปรับตัวลดลงค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะครับปัญหาราคายางพาราตกต่ำมาเป็นเวลานานหลายเดือนส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดพังงาซึ่งขณะนี้ราคายางแผ่นดิบจะอยู่ที่กิโลกรัมละ44บาทส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการร้านค้าที่ตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
เนื่องจากแรงงานที่กรีดยางมีกำลังซื้อน้อยทำให้ผู้ประกอบการร้านค้าต้องหาเงินจากส่วนอื่นมาหมุนเพื่อซื้อของเข้ามาขายในร้านนายชนชัยชาวพานิชเจ้าของร้านขายของชำกล่าวว่าจากปัญหาราคายางพาราไม่ดีทำให้ส่งผลกระทบต่อการค้าขายในหมู่บ้านเป็นอย่างมากเนื่องจากสินค้าที่ซื้อมาขายให้กับชาวบ้านและชาวสวนลดลงไปกว่า 50% จากปัญหาเศรษฐกิจที่ไม่ดีทำให้ชาวสวนมีกำลังซื้อน้อยลงต้องประหยัดค่าใช้จ่ายขณะที่สินค้าก็มีราคาแพงต่างจากเมื่อก่อนตอนราคายางดีชาวสวนจะออกมาซื้อของที่ร้านครั้งละจำนวนมากทีมข่าวท้องถิ่นสปริงนิวรายงานตอนนี้เรื่องความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางพาราเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากคุณสุทธิพันธ์นะแล้วก็คงไม่ใช่เฉพาะพังงาไม่ใช่เฉพาะร้านชำนะผมว่าจะว่าธุรกิจโดยทั่วไปเนี่ยได้ผลกระทบหมดและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าทางกลุ่มตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางพาราตอนนี้มีดอกไม้หลากสีไงเคลื่อนไหวทุกจุดเลยแล้วก็ยื่นข้อเสนอกับรัฐบาลนั้นทำราคายางให้ได้80บาทภายในสิ้นเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้แต่ทางรัฐบาลบอกว่าได้60บาทก็เก่งแล้วขออนุญาตถอนหายใจหน่อยใช่ไหมโอ้เศรษฐกิจโลกปัจจุบันเนี้ยมันไม่มีทางไหนเลยครับที่จะมองเห็นว่าโอกาสราคายางธรรมชาติจะปรับตัวไปถึงได้ขนาดนั้นถ้าไม่มีการแทรกแซงราคาครับต้องใช้คำนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องเป็นการฝากนะฮะเป็นการสะท้อนให้เห็นนะครับว่าณขณะนี้สิ่งที่จะต้องรอคอยเฝ้ารอคอยอยู่ในส่วนของซิกทางรัฐบาลนั้นโดยเฉพาะภาคเกษตรชาวสวนยางพารานั้นคืออะไรนะครับต้องรีบคืนความสุขเร็วๆนะครับเขาคิดถึงนะครับจุ๊บๆลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ